ออกมาเพิ่มเติมนะคะเปิดเหตุผลที่สว.จะอาจจะพร้อมใจกันไม่โหวตหนุนพิธาเป็นนายกนะคือมีเหตุผลที่เขาได้นำมาสรุป6ข้อด้วยกันท่านผู้ชมคะ1เรื่องของพิธาและก้าวไกลเสนอแก้ไขมาตรา112ซึ่งใช้เป็นนโยบายหาเสียงด้วยเนี่ยนะคะเนื้อหาสำคัญคือลดโทษผู้หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ให้เหลือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 300,000 หรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีหมิ่นประมาทพระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จให้เหลือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับจากเดิมเนี่ย3ปีถึง15ปีให้เหลือเพียง1และ6เดือนแล้วย้ายกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ออกจากหมวดความมั่นคงให้เป็นความผิดที่ยอมความได้โดยกำหนดให้สำนักพระราชวังเป็นผู้มีสิทธิ์แจ้งความร้องทุกข์แต่เพียงผู้เดียวก็เท่ากับว่าเป็นการลดการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติและเป็นการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนสว.บอกว่าข้อที่1นี้พิธาและก้าวไกลไม่ผ่านข้อที่2คือการออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีการเมืองตั้งแต่20พฤษภาคม57เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงคดี112ด้วยชัดเจนว่าต้องการที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีการเมืองเพื่อช่วยเหลือมวลชนที่หนุนก้าวไกลขณะเดียวกันก็ชัดเจนว่าเป็นการออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดซึ่งอันนี้เคยมีบทเรียนมาแล้วในสมัยยิ่งลักษณ์จนกระทั่งประชาชนไม่พอใจจากกรณีนิรโทษกรรมสุดซอยกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นกปปส.ไล่ยิ่งลักษณ์แล้ว3ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการปลูกฝังแนวคิดแบ่งแยกดินแดนก็ปรากฏว่าความกังวลอันเนี้ยทําให้สว.มิอาจที่จะเทใจให้กับพิธาและก้าวไกลได้4แนวคิดเปลี่ยนวันชาติจาก5ธันวาเป็น24มิถุนาซึ่งก็เป็นแนวคิดที่มิอาจจะไว้วางใจพิธาได้5สร้างค่านิยมให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาให้มีสิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตไม่รักษาระเบียบวินัยแล้วใช้เครือข่ายการเมืองไปเคลื่อนไหวในสถานศึกษาด้วยซึ่งก็ไม่อาจที่จะให้พิธาเป็นนายกได้ 6. นโยบายด้านการต่างประเทศชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมเสมือนว่าจะชักศึกเข้าบ้านเอ็นเอียงไปฝั่งตะวันตกก้าวไกลมีท่าทีสอดรับกับสหรัฐมาโดยตลอดไล่มาตั้งแต่วิจารณ์รัฐบาลทหารเมียนมาวิจารณ์ภาวะผู้นำรัสเซียวิจารณ์สงครามยูเครนมีจุดยืนฝั่งตรงข้ามกับจีนหนุนไต้หวันกรณีชุมนุมประท้วงรัฐบาลอิหร่านธนาธรก็แสดงความเห็นหนุนผู้ประท้วงจนสถานทูตอิหร่านต้องโพสต์เตือนนี่คือเหตุผล6ข้อที่สว.เขาสรุปออกมาว่าไม่โหวตหนุนพิธาและก้าวไกลแต่พิธายังมีเรื่องส่วนตัวที่ร้อนแรงมากนอกจากจะมีแนวความคิดที่เป็นอันตรายหรือทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยส่วนตัวของพิธาเองยังมีบาดแผลบาดแผลคือ4ปมร้อนหลังจากเมื่อวานนี้ปปช.ได้ออกมาเปิดเผยทุกคนนะคะพิธาตอนเข้าปี62ก็ต้องเสนอบัญชีทรัพย์สินกับปปช.เมื่อจบก็ต้องเสนอบัญชีทรัพย์สินกับปปช.พิธาเนี่ยขอยืดไปแล้วปปช.เนี่ยขอเอกสารเพิ่มเติมด้วยนะคะทีนี้ไปส่องเมื่อเข้าไปดูสำนักข่าวทุกสำนักข่าวเลยเข้าไปดูทรัพย์สินและหนี้สินของพิธาจากการที่เสนอปปช.เมื่อวานนี้ก็ไปเจอจุดรูรั่วมากมายไม่ว่าจะเป็นฐานเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอิสลาหรือแม้แต่ของเราเองก็พบรูรั่วมากมายในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพิธาอันประกอบด้วยคืออันประกอบไปด้วยเรื่องดังต่อไปนี้พิธาความเดิมคือชี้แจงสถานภาพโสดคือหย่าแล้วมีทรัพย์สินทั้งสิ้น85,23,720 บาท85ล้านมีหนี้สินทั้งสิ้น20,741,176 บาทรวมแล้วมีทรัพย์มากกว่าหนี้บวกลบคูณหารเอา85ล้านตั้งลบ20ล้านก็จะเหลือ64ล้านเศษแต่ว่าสังคมสงสัยเพราะกรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพิธานั้นเนี่ยมีความไม่ชอบมาพากลหลายประเด็นเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกกรณีหุ้นไอทีวีการยื่นปปช.เมื่อปี62พิธาไม่ได้แจ้งในบัญชีตั้งแต่ต้น
มายื่นเพิ่มเติมต่อปปช.ภายหลังซึ่งจากบัญชีทรัพย์สินที่ถูกเปิดเผยเมื่อวานนี้พิธาแจ้งว่าข้อมูลหุ้น ITV นั้นมี 42,000 หน่วยมูลค่า 44,100 บาทแล้ววันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินนั้นก็มีหมายเหตุว่ายื่นในฐานะผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้คดีหมายเลขแดง 1860/50 ยื่นในฐานะผู้จัดการมรดกซึ่งได้รับมอบหมายเนื่องจากเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกจากนายพงศักดิ์บิดาผู้เสียชีวิตให้รับโอนหุ้นอันเนี้ยเป็นกองทุนมรดกให้ถือครองเอาไว้แทนทายาทคนอื่นๆประเด็นนี้ปปช.ข้องใจขอเอกสารที่พิธาอ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกเพิ่มเติมปปช.อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเพราะพิธายื่นเนี่ยเพียงคำสั่งศาลเท่านั้นพิธาก็ขอขยายเวลาไป30วันซึ่งจะครบ23กรกฎาคมนี้คือไปเอาคำสั่งศาลมาเพิ่มเติมอันนี้จุดที่1กรณีหุ้น ITV จุดที่2คือที่ดินที่ปราณบุรีเนื้อที่14ไร่มูลค่า18ล้านบาท พิธาแจ้งในบัญชีเมื่อ10เมษายนปี60แต่ไม่ได้หมายเหตุว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการรับมรดกจากบิดาเหมือนกับการแจ้งไว้ในการยื่นบัญชีปี62ขณะเดียวกันที่ดินชิ้นนี้เนี่ยพิธาขายไปในปี66แจ้งปี62ว่ามีที่ดินนะปี66อีก4ปีถัดมาพิธาขายเมื่อวันที่27มีนา66หลังจากยุบสภา7วันขายไปเพียง6ล้าน5แสนบาทขายกับนายดนัยสุภการนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังที่หัวหินที่ทำหนังสือมอบอำนาจให้นายณัฐพัฒน์สอนจันทร์ดำเนินการแทนสังคมตั้งคำถามว่าที่ดินมรดกแปลงนี้โอนเป็นชื่อของพิธาตั้งแต่เมื่อไหร่พ่อเสียชีวิตไงโอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอกสารการขายที่ดินที่พิธาแจ้งกับปปช. มีสลักหลังคือ เอกสารที่ดินอะโฉนดสลักหลังว่าขายแต่ไม่ระบุวงเงินซื้อขายปปช.ก็ขอเอกสารเพิ่มเติมเรื่องที่ดินระบุไว้18ล้านแต่ขาย6ล้าน5ขายทิ้งขายขว้างขายแบบร้อนเงินขายแบบหัวสั่นใจสั่นอะ18ล้านเหลือ6ล้าน5ขี้หมูขี้หมาเนี่ยถ้าเอาจริงๆราคา18ล้านเนี่ยที่ดินสวยอย่างนี้เนี่ยยังเก่งลด 10%ถ้าแบบอยากขายอ้าว10ล้านยังขายได้เลยขาย6ล้าน5แล้วขายกับนักธุรกิจในท้องถิ่นนะก็คือคนเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยอาการแบบนี้เขาเรียกว่านักจับที่ดินจับเพื่อขายกับนักธุรกิจในกรุงเทพเพื่อที่จะมาสร้างบ้านพักตากอากาศประเด็นที่3พิธาแจ้งว่ามีเงินสด1ล้าน8แสนบาทแต่มีเงินฝาก27บัญชีแล้วมีเงินฝาก27บัญชีเนี่ย2ล้านกว่าบาทเธอเอา27บัญชีหาร2ล้านกว่าบาทดิมันเท่ากับบัญชีนิดๆหน่อยๆบัญชีละนิดๆหน่อยๆบัญชีละนิดๆหน่อยๆบัญชีละ 12,000 น่ะมันเหมือนบัญชีม้าเลยนะคือพิธาเนี่ยมีเงินสด 1.8 ล้านมีเงินฝาก27บัญชีใน27บัญชีมี 2,86,045 บาทมีบัญชีตั้ง27บัญชีเพื่ออะไรอ่ะคนปกติโดยมีเงินสดแค่ 1.8 ล้านนะมีแค่นี้เองนะคือไอ้85ล้านเนี่ยมันรวมทรัพย์สินต่างๆนานาไงแต่เงินสดเองเนี่ยเงินสดๆในแคชอ่ะมีแค่ 1.8 ล้านมีเงินฝาก 2.7 ล้านมีเงินฝาก2ล้านในรายการการกู้ยืมเงินเนี่ยนะคะพิธาแจ้งว่าให้น้องชายภาษีเนี่ยกู้ไป15ล้านบาทเมื่อปี63ย้อนไปดูบัญชีทรัพย์สินปี62พิธามีเงินสด 1.8 ล้านเงินฝาก32บัญชีรวมแล้วเป็น 2,760,000 กว่าบาท32บัญชีนะมีเงินสด 1.8 ล้านมีเงินฝาก32บัญชีรวม 2.7 ล้านแล้วพิธาเอาเงินจากไหนมาให้น้องชายกู้15ล้านบาท15ล้านบาทมาจากไหน4พิธาแจ้งว่ามีเงินเบิกเกินบัญชีคือเป็นหนี้บัตรเครดิตน่ะ5บัญชีคือ5ใบ
ป็นหนี้บัตรเครดิตคือรูดการ์ดใช้เนี่ย 800,000 พิธามีเงินสดในมือแคช1.8 ล้านแล้วทำไมไม่เอาเงินสดไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตแล้วทำไมถึงต้องมาเสียดอกเบี้ยรายเดือนบัตรเครดิตถึงแพงมากซึ่งเขาก็มีการวิจารณ์กันว่าพิธาบริหารจัดการเงินในกระเป๋าตัวเองไม่มีประสิทธิภาพแล้วอย่างนี้พิธาจะมาบริหารประเทศได้ยังไงจะบริหารคลังได้ยังไงคือในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพิธาเนี่ยมีข้อสงสัยเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพิธาคงไม่ได้อยากเป็นนายกหรือก้าวไกลไม่ได้อยากให้พิธาเป็นนายกแต่ก้าวไกลและพิธาอยากจะจุดชนวนความไม่ได้เป็นนายกให้14ล้านคนนั้นร้อนเร่าลุ่มร้อนและเร่าร้อนแล้วลงถนนมากกว่าเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นการเผาผลาญและทำลายประเทศมากกว่าเขาไม่ได้ต้องการเป็นนายกหรอกถ้าทำบัญชีแบบนี้นะเพราะระดับหัวหน้าพรรคมันต้องมีมือกฎหมายฉมังขมังเวทระดับโอ้ยนักธุรกิจ50ล้านเนี่ยเขายังมีนักบัญชีมีมือกฎหมายดีๆยิ่งกว่านี้เลยการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยหลวมมากโพรกมากคือถ้าเป็นปูก็โพรกอ่ะเนื้อโพรกอ่ะแล้วตั้งใจหลวมเพราะเป็นถึงหัวหน้าพรรคเป็นว่าที่นายก14ล้านเสียงอ่ะประชาชนอ่ะแสดงว่าต้องการระดมมวลชนปลุกระดมไม่ได้ต้องการเก้าอี้นายกไม่ได้ต้องการเป็นรัฐบาลแต่ต้องการมิกสัญญีอันนี้ค่ะคือดูจากรูปการแล้วนะคือถ้าฉันเนี่ยทำบัญชีทรัพย์สินเนี่ยฉันมีเงิน85ล้านบาทคือมีทรัพย์สินมันไม่ใช่เงินอย่างเดียวมันเป็นนาฬิกาหรูหราที่มีมากมายคือแล้ววิธีของพวกนี้เป็นวิธีที่ดัดจริตเวลานำเสนอบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะเช่นหนังสือเนี่ยปิยบุตรเนี่ยนั้นมีหนังสือตั้ง 2-3 หมื่นเล่มในราคาเท่านี้เท่านี้คือบอกให้รู้ว่าฉันฉลาดกว่าใครฉันอ่านหนังสือกว่าใครฉันต้องชี้แจงเพราะมันมีค่ามากอันนี้หนังสือสะสมสูตรฉันไปดูแล้วมีทั้งหมดล้านแปดสูตรจริงๆแล้วเนี่ยตัวนึงเวลาซื้อที่มิลานเนี่ยนะซื้อที่ลอนดอนเนี่ยตัวนึงอ่ะก็เป็น 200,000 สูตรกางเกงเนี่ยประมาณ 2-3 แสน 10 ตัว 3 ล้านอ่ะต้องเสนออันนี้ต้องชี้แจงนี่ล้านกว่าบาทเองมีสูตรไม่กี่ตัวล้านแปดเลยเน็กไทอีกเน็กไทหลายสิบเส้นล้านกว่าบาทเลยเน็กไทแพงที่สุดเลยเนี่ย50,000เวอร์ซัชแสนหนึ่งเน็กไทแพงที่สุดเลย50,000-50,800,000มั้งแสนมีว่าไม่รู้นะจะแต่ฉันเคยเห็น50,000-80,000ถ้าเธอมีแบบ10เส้น800,000เนี่ยเธอต้องเสนอเหมือนกับมีแอร์เมสเนี่ยต้องชี้แจงมีชาแนลต้องชี้แจงสองยี่ห้อคือแบบจะเป็นการเสนอบัญชีทรัพย์สินที่มันมีจริตเยอะอะหนังสือเอ่ยเสื้อสูทเอ่ยเน็กไทเอ่ยไปดูพักเครื่องนาฬิกาดีกว่าคนมีนาฬิกาขนาดนี้ได้เอาเงินที่ไหนไปซื้อนาฬิกาเงินสดมีแค่นี้แต่ซื้อนาฬิกาเรือนนึงเป็นล้าน500,000 ล้านเธอเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อนาฬิกาอันที่หนึ่งเธอเอาคือเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนเนี่ยเด็กไปเลยเมื่อเจอนาฬิกาพิธาเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อนาฬิกาแพงขนาดนี้ขณะที่บริษัท Oil for Life นั้นมีหนี้สินเยอะบริษัทของตัวเองมีหนี้สินเอาตังค์ที่ไหนให้น้องชายกู้ยืมเงิน15ล้านขายที่ดินแบบร้อนเงินน่ะแบบไฟไหม้น้ำร้อนลวกเผากงเต๊กอ่ะจาก18ล้านเหลือ6ล้าน5อย่างเงี้ยเป็นต้นเอาตังค์ที่ไหนซื้อนาฬิกาเรือนละ 500,000 ล้านนึงแล้วมีเป็น10เรือนคือลุงป้อมเนี่ยอายไปเหอะคือเพื่อนรักให้ยืมกันได้แต่เอาเงินที่ไหนไปซื้อนาฬิกาอันนี้ต้องตอบให้ได้อันนี้นะคะแล้วก็ประเด็นการตรวจสอบเรื่องของกรณีพิธาเนี่ยสำนักข่าวอิสราเนี่ยนะคะเขาก็ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องกรณีหนี้สินทรัพย์สินเนี่ยคือหนี้สินจำนวนเงิน19ล้านกว่าบาทที่พิธาแจ้งว่าเป็นหนี้ค้ำประกันเมื่อ14 เมษายน 63หนี้ค้ำประกันคือฐานเศรษฐกิจเนี่ยมีการชี้ว่ามันมีบริษัทหนึ่งของพิธาคือพรพนาพิธาไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินในส่วนของพรพนาอันนี้ผิดแต่อิสลามไปดูว่าไอ้หนี้จากการค้ำประกันเมื่อ14เมษายนเนี่ยใช่ไหม19ล้านเนี่ยค้ำประกันบริษัท Oil for Life เนี่ยแล้วเป็นการค้ำกับธนาคาร UOB เนี่ยนะคะซึ่งมีหนี้กันอยู่เนี่ย59ล้านกว่าบาท
พิธาบอกว่านี่ค้ำประกันเงินกู้ของ Oil for Life ที่มีต่อ UOB เจ้าหนี้ในส่วนของผู้ยื่นเนี่ยเป็นเงิน 19.9 แต่มูลหนี้เนี่ย59ล้านพิธามีหนี้เนี่ยตรงนี้นะสำหรับหนี้ค้ำประกันเงินกู้ของ Oil for Life ที่มีต่อธนาคาร UOB ผู้ยื่นเนี่ยเป็นเพียงการนำหนี้ทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนลูกหนี้และผู้ค้ำซึ่งรับผิดชอบ3คนหนี้ค้ำประกันเงินกู้ของ Oil for Life ที่มีต่อ UOB เป็นจำนวนหนี้ที่ไม่แน่นอนว่าลูกหนี้ผู้ค้ำจะต้องรับผิดชอบเท่าไหร่หนี้ทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีการบังคับชำระหนี้ในส่วนของผู้ค้ำประกันทั้งหมดก็เช่นกันนับตั้งแต่มีนา66นะผู้ยื่นคือพิธาสำนักข่าวอิสราเนี่ยก็ไปตรวจสอบรายละเอียดส่วนนี้ว่ามีการแจ้งข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้คือผิดนัดชำระหนี้ด้วยการแจ้งการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ Oil for Life เนี่ยนะชื่อเดิม CEO Agree Food เนี่ยผู้ค้ำประกันคือแสงลิ้มเจริญรัตน์และพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตระกูลเดียวกันคือบริษัทนี้เนี่ยเป็นหนี้กับ UOB พูดง่ายๆแล้วก็มีการค้ำประกันกันแล้วก็มีการผิดนัดภาระหนี้สินกับ UOBนับถึงมีนาคมปี66ก็ยังคงผิดนัดชำระหนี้สินกับ UOB พูดง่ายๆคือเป็นหนี้เขาแล้วก็เลื่อนชำระหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ผู้ค้ำก็ต้องชำระหนี้หรือใช้สิทธิ์ชำระหนี้แทนลูกหนี้ถูกไหมเขาถึงเรียกผู้ค้ำก็ธนาคารมีหนังสือไปถึงผู้ค้ำคือนายแสงและนายพิธาแล้วว่าบริษัทนี้ผิดนัดชำระหนี้59ล้านผู้ค้ำเนี่ยที่ค้ำไว้ 19.9 เนี่ยจะทำอย่างไรก็ปีการตรวจสอบว่าพิธาไปยื่นข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือสัญญาค้ำประกันและหนังสือสัญญาจำนอง48แผ่นจำนวนรายละเอียด14รายการวงเงิน800ล้านต่อปปช.หนังสือค้ำประกันและสัญญาจำนองเนี่ยเกี่ยวพันกับการทำธุรกิจ CEO Agree Food ภายหลังเปลี่ยนเป็น Oil for Life แล้วธนาคารที่เกี่ยวข้องก็มีธนาคารกสิกรและ UOB คือธุรกิจของครอบครัวเป็นหนี้กับกสิกรและ UOB UOB มีหนังสือเตือนเรื่องการผิดนัดชำระหนี้เป็นทางการไปแล้วพิธาจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้และพิธายังไม่ได้ชี้แจงอันนี้นะคะและไอ้ที่ออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าเก่งมากเลย6เดือนฟื้นได้ฟื้นได้มันก็ไม่จริงใช่พิธาชอบพูดไม่จริงคนพูดไม่จริงมันผู้นำประเทศไม่ได้ค่ะอันนี้กิจการในครอบครัวสรุปคือบริษัทนี้และบริษัทนี้ภายหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นแล้วก็เอาราชาแห่งบิตคอยน์เข้ามาถือหุ้นใหญ่กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ตึกเดียวกันคอนโดเดียวกันในกรุงเทพมหานครแต่มีสำนักงานอยู่สิงคโปร์แล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยชาวฟินแลนด์คนนี้เคยถูกล่อลวงไป700กว่าล้านบาทในตลาดบิตคอยน์คือธุรกิจครอบครัวน้ำมันรำข้าวของพิธามีหนี้สินกับกสิกรกับ UOB UOB ทำหนังสือแจ้งแล้วว่าผิดนัดชำระหนี้สิ้นสุดของหนี้สินของ UOB 59ล้านเมื่อมีนาคมปีนี้เองก่อนเลือกตั้งไม่กี่วันยังเป็นหนี้กับแบงค์อยู่เลยพิธาอันนี้นะสี่ปมร้อนบัญชีของพิธาถึงต้องไปแจ้งเข้าใหม่สรุปนิดเดียวเรื่องประชาธิปัตย์อีก 2-3 วันเขาจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะด้วยสูตรใดไม่ว่าจะด้วยใช้ข้อกำหนดกติกาใดๆก็ตามทีตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันมี2คนคนนึงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอีกคนนึงคือดร.สุชาติชวีดร.เอสองคนจะจริงกันนะพรรคประชาธิปัตย์กันต้องติดตามดูกันละค่ะว่าใครเป็นใครส่วนเลขาพรรคนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเฉลิมชัยกับเดชอิทธิ์ถ้าฝ่ายหนึ่งเป็นอภิสิทธิ์ก็จะได้เฉลิมชัยถ้าฝ่ายหนึ่งเป็นสุชาติชวีก็จะได้เดชอิทธิ์หรือเฉลิมชัยกับเดชอิทธิ์อาจจะเป็นเลขาสลับกันเพราะเฉลิมชัยกับเดชอิทธิ์คอเดียวกันคือไม่ว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งก็ได้เป็นเลขาพรรคอันนี้เป็นที่แน่นอนเพราะรวยทั้งคู่รวยอย่างเดียว